นอนนอนแล้วไม่รู้สึกนะครับเกิดแผ่นดินไหวนี่รู้สึกไหมครับก็แม่ก็ไปหูแม่ก็นึกว่าแม่เวียนหัวนะว่าพ่อมันเป็นเวียนหัวอยู่แล้วไงแล้วมันยังไงบ้างครับตอนนั้นบ้านเป็นยังไงครับบ้านมันก็อ่ะเย็นกับสั่นไปสั่นมาเอาว่าตัวเก่าให้เมาหวยกับทางหูแม่ไปอย่างน่ะแล้วมันสั่นอยู่นานไหมครับแม่มันนานเนอะแป๊บเดียวแล้วมันกี่โมงก็ไม่ได้พอเวลาอ๋อแล้วหลังจากพอมันหยุดสั่นแล้วแม่รู้สึกยังไงแม่ก็รับไปฮะกะคันนึกว่าเมาหัวน่ะกะอ๋อแล้วมันเคยมีความรู้สึกอย่างงี้มั้ยตอนแผ่นดินไหวทุกครั้งมันเคยมีอ๋อแล้วทุกครั้งนี่มันแผ่นดินไหวนี่เรารู้สึกมั้ยเคยรู้สึกมั้ยครับหูกะเพราะว่าบ้านเป็นบ้านไม้มันจะไหวมากเลยแล้วมีข้าวของอะไรในบ้านเสียหายมั้ยครับมันมีแล้วตอนที่มันเกิดเหตุมันมีอะไรขยับไปขยับมามั้ยครับมีกะแม่นนอนหรอมาหูว่ามันกี่โมงน่ะรู้สึกมั้ยครับไม่รู้สึกปกติแถวนี้มันเคยมีแผ่นดินไหวไหมครับมีปกติมีแต่มันไม่ค่อยบ่อยไงแต่รอบนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยกำลังนอนพอดีเนาะแล้วหลังจากที่มันไหวไปแล้วเราทราบรู้ข่าวไหมครับว่ามันมีแผ่นดินไหวไม่รู้เขาไม่ได้ดู